มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลป้าแตนในลุคของอาตีอาหมวยเรียกว่าผ่านไปแล้วสำหรับเทศกาลวันตรุษจีนหรือว่าวันปีใหม่ของชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเป็นวันรวมญาติแสนอบอุ่นที่ทุกคนจะแต่งตัวเป็นอาตีอาหมวยถ่ายภาพลงโซเชียลอวดความสวยกันรัวๆค่ะล่าสุดทางด้านเพจดังเผยภาพของลุงพลและป้าแตนในลุคของอาตีอาหมวยต้อนรับวันตรุษจีนทำเอาคนดูแห่คอมเมนต์กันสนั่นนะคะซึ่งภายในโพสต์มีข้อความระบุว่าลุงพลป้าแตนเผยแพร่ภาพคู่ทั้งสองใส่ชุดจีนเนื่องในวันนี้เป็นวันตรุษจีนออกพบปะแฟนคลับให้หายคิดถึงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ